อย่างปัจจุบันนี้ในโซเชียลตอนนี้มีการใช้โซเชียลในการค้าประเวณีค้าอะไรทางหน่วยงานมีการตรวจสอบยังไงคะแต่หลายครั้งเนี่ยเราสุ่มดูในโซเชียลมีเดียเราก็เจอนะครับเจอเราก็จะแกะรอยตามไปในจังหวัดหนึ่งก็คือไม่ใช่ค้าประเวณีแต่ว่าถูกนำมาล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเช่นมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เอาไปลงช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เก็บเงินใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาเด็กมาค้าประเวณีเนี่ยต้องโดนข้อหาค้ามนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าเด็กจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามส่วนใหญ่การค้าประเวณีเนี่ยผู้ที่จัดหาก็คือโดนเป็นธุระจัดหานะครับเจ้าสำนักเนี่ยเป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณีก็จะโดนข้อหาเป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณีซึ่งพวกนี้โทษค่อนข้างหนักโดนจำคุกเป็น10ปีนั่นแหละส่วนหญิงที่มาค้าประเวณีเนี่ยนะครับจะผิดก็แค่ข้อหาเดียวก็คือมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีซึ่งเป็นโทษปรับแค่นั้นค้ามนุษย์นี่หนักครับเกิน10ปีครับถ้าเป็นเด็กนี่แน่นอนฮะ15ปีขึ้นบางเคสโดนจำคุกเป็น100ปีนะครับสูงสุดคือ200ปีที่ศาลพิพากษาเวลาคนที่จะมองเซ็กเวิร์กเกอร์หรือมองคนขายบริการอย่างพวกเรานี่เนาะก็จะมองในเชิงในเชิงกฎหมายพวกพี่เป็นคนผิดกฎหมายในเชิงสังคมพี่คือปัญหาของสังคมในเชิงศาสนาพี่คือคนบาปเพราะฉะนั้นในไม่ว่าจะเชิงไหนพี่ไม่มีมุมบวกในชีวิตพวกพี่เลยการเป็นคนขายบริการมืออาชีพไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่แค่มานอนแล้วจบแต่คุณจะดีลกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางได้อย่างไรที่เราเรียกตัวเองว่าคนขายบริการเนี่ยหรือคนในสังคมจะเรียกเราว่าโสเภณีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายค่ะเอาง่ายๆถ้าวันนึงคุณมานั่งกับลูกค้าที่แบบงี่เง่ามากๆคุณจะดีลกับมันอย่างไรแล้วคุณจะดีลกับสถานการณ์ที่ไปเจอซึ่งหน้าอย่างไรเอาง่ายนะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามไปเนี่ยที่เรานั่งอยู่กับลูกค้าที่แบบโอ้โหกลิ่นตัวยังกับแบบอะไรเนี่ยแต่คุณจะทำให้เราเป็นมืออาชีพที่จะไม่ทำท่ารังเกียจเขาเนี่ยคุณจะทำอย่างไรหรือลูกค้าที่มาพร้อมกับปัญหามาถึงเล่าแต่ปัญหาชีวิตเขาเนี่ยเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรผู้ชายบางคนมีลูกมีเมียนะแต่เบื่อเมียเบื่อลูกที่บ้านเนี่ยครูขอเริ่มมาคุยกับมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือก็คุยกันแบบเพื่อนแต่ว่าเราก็เป็นsex friend ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นไปเงี้ยคุณต้องมีเป็นนักจิตวิทยาได้ด้วยคุณต้องเป็นsex toy ได้ด้วยในบางครั้งคุณมาทำงานคุณคุยกับคนลูกค้าคนนี้อยู่ในร้านแต่เมื่อวันหนึ่งที่เขาพาเราไปข้างนอกนั่นคือความท้าทายที่คุณต้องเตรียมตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคุณไม่รู้เลยว่าที่คุณกำลังจะไปคุณจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องดีลกับมันให้ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปคุยกับน้องผู้หญิงมาพอไปถึงปุ๊บเนี่ยกล้องเต็มแบบนี้เลยเปิดลงห้องโรงแรมปึ๊กเข้าไปแล้วก็ล็อกห้องบังคับให้เป็นนางเอกนางเอกอย่างเงี้ยถ้าไม่ยอมก็ถูกตีอย่างเงี้ยณตอนนั้นมันเราต้องการเอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องยอมที่จะซึ่งไม่รู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราอาจจะไปเป็นดารานางเอกที่ถูกประจานในอนาคตต่อไปก็ได้แต่เราณตอนนี้ตัวเราต้องเซฟก่อนบางคนก็ยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยการเป็นนางเอกหนังโป้ไปโดยที่ไม่ได้เต็มใจแต่เพื่อนพี่บางคนที่ไปเนาะไม่ยอมก็ถูกตีจนสลบก็มีหรือบางคนก็ไปปุ๊บโซ่แซ่กุญแจมือเพียบอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยอยู่บนเตียงเงี้ยเราก็ไม่รู้ค่ะบางคนเจอไปลูกมานัดมาร้าน1คนไปเจอโรงแรมอีก4คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอนที่เราออกจากบาร์เราพร้อมที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเป็นคนขายบริการแล้วลูกค้าออฟไปที่โรงแรมลูกค้าต่างชาติเนาะออฟไปที่โรงแรมแล้วไปเจอลูกค้าซาดิสอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเปิดน้ำร้อนๆใส่อ่างไว้แล้วจับเพื่อนเราไปโยนลงลุกขึ้นมาตัวแดงเลยเนี่ยเราไปแจ้งความพอเราไปแจ้งความตำรวจก็ซักประวัติไปมาๆนู่นนี่นั่นสิ่งที่เราถูกกระทำนะตอนนั้นตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญเลยตำรวจมาให้ความสำคัญกับที่คุณขายบริการคุณผิดกฎหมายเท่ากับเหมือนว่าเดินไปโรงพักเพื่อไปแจ้งความจับตัวเองเสียค่าปรับ500บาทแล้วกลับบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ค่ะที่มัน
ไม่รู้มันไม่รู้จะสื่อให้สังคมมองมาอยู่ข้างเราได้ยังไงอ่ะเพราะก็มันทุกคนตัดสินเราไปแล้วว่าก็เรื่องก็คุณเลือกที่จะแสหาเรื่องแบบนี้เองก็ไม่อยากถูกทำแบบนี้ก็อย่าไปขายบริการสิทุกคนก็จะมองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้พวกเราเวลาเจออะไรเนี่ยการที่จะไปแจ้งความหรือไปทำแบบอะไรแบบนี้ให้มันเป็นเคสที่ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยน้อยมากเซฟเบอร์เกอร์ไม่ใช่แบนอนแบกขาให้เขาแล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันองค์ประกอบอีกเยอะมากถามว่าเงินเยอะไหมไม่ใช่ทุกคนที่ได้เงินเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตอนนี้คู่แข่งทางการตลาดมันเยอะราคาก็ต้องลดลูกค้าก็หาได้ยากมีเซฟเบอร์เกอร์ไม่ถึง 10% หรอกค่ะที่ประสบความสำเร็จแล้วได้ลูกค้ารับเลี้ยงและดูแลพี่ทำให้คนหลายๆคนมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยก็เยอะมากเอาแหละสังคมมองเราว่าขายบริการไปโฟกัสที่ครึ่งชั่วโมงที่อยู่บนเตียงตอนที่เรามีเซ็กเรากันแต่ในระหว่างที่เรานั่งคุยกันอยู่ในบาร์ 4-5 ชั่วโมงก่อนออกจากบาร์ไปและหลังจากมีเซ็กไปกินข้าวด้วยกันต่ออีกนิดหน่อยเวลาพวกนั้นคืองานบริการล้วนๆเลยค่ะคนไม่มองตรงนั้นเลยค่ะไม่มองเลยว่านั่นคืองานบริการประมาณ99% ที่เป็นการบริการไม่มีใครสนใจคนมาโฟกัสตอนที่คุณอยู่บนเตียงและกันแล้วก็มาตีตาให้ร้ายตรงนั้นมากกว่าถามว่าถ้ามีกฎหมายคุ้มครองพวกเราแล้วคนจะเข้ามาขายบริการมากขึ้นไหมเอาให้ตายทุกวันนี้ผิดกฎหมายยังมีคนเข้ามาครับแต่การถูกกฎหมายคนที่มันจะไม่เข้ามามันก็ไม่เข้าอยู่ดีคนที่ไม่อยากขายบริการก็ไม่ขายบริการเพราะฉะนั้นพี่มองที่เป็นปัจเจกบุคคลเลยนะว่าถ้าฉันอยากทำฉันก็จะทำฉันไม่อยากทำถูกผิดกฎหมายฉันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ากฎหมายไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนไหลเข้ามาสู่อาชีพนี้เนาะเอาง่ายๆนะพี่ถามว่าคนที่เป็นนักข่าวอยู่ดีๆอย่างพวกหนูเนี่ยพอเกิดจะถูกกฎหมายปุ๊บโอ๊ยไปขายบริการดีกว่าไม่เป็นนักข่าวไหมก็ไม่อะคนที่เป็นครูอยู่ดีๆโอ๊ยถูกกฎหมายแล้วเลิกอาชีพครูมาทำไหมก็ไม่ค่ะแต่คนที่เขาต้องการทางเลือกที่ดีขึ้นแม้มันผิดกฎหมายอยู่ถ้ามองว่าทางนี้คือทางเลือกเขาก็มาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าคนที่ขายบริการเมื่อถูกกฎหมายแล้วจะเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นทางเลือกของคนแต่ละคนที่จะตัดสินใจเข้ามาเนาะจะเห็นว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยพวกหนูลองมาดูนะที่วัดหัวลำโพงที่เขาไปบริจาคโรงศพกันเนี่ยที่1ที่2น้องๆเลิกการจากบาร์เนี่ยไปถวายโรงศพได้ใครได้แขกก็ไปทำบุญนู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่าเราคือคนบาปเราแก้บาปเราไม่ได้แต่เราสามารถทำบุญเพื่อจะมาส่งบุญให้กับตัวเองได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจในเชิงความเชื่อของเรานะว่าเรามีเงินบาปเราเอาเงินบาปไปทำบุญเพื่อสร้างบุญให้กับเราอย่างน้อยคือชดเชยความรู้สึกบาปในใจฮะว่าเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมบ้างเพราะไหนๆเราก็อยู่มุมมืดหามาโดยตลอดละในอาชีพลองหาความสว่างเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองในใจด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราเองก็ต้องมีที่จะช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยในเรื่องนี้